Thailand. Here's a great chance for Turkey to tie it. The dig. Sasaspiran. And it's point Thailand. สำหรับวันนี้นะครับแอดมีคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังชาวเวียดนามคนนี้นะครับไปตั้งประเด็นในกลุ่มวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับเมื่อเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับเปลี่ยนภาพปกในเพจนะครับเป็นรูปทีมชาติไทยของเรานะครับและมีอีกโพสต์หนึ่งนะครับของชาวเวียดนามมาโพสต์ในกลุ่มอีกนะครับประมาณว่ายอดวิวของทีมชาติไทยเกือบล้านวิวทุกคลิปเลยและมีรูปประกอบนะครับซึ่งบางคลิปของไทยเนี่ยนะครับก็ทะลุไปถึงล้านวิวแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ากระแสวอลเลย์บอลไทยในครั้งนี้นะครับเป็นที่พูดถึงในเวียดนามเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างครับซึ่งชาวเวียดนามท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่าดูเหมือนทีมชาติไทยจะมีความสุขกันจังซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเนื่องจากไทยมีแฟนๆที่ติดตามวอลเลย์บอลเป็นจำนวนมากและในเม้นต์ต่อไปนะครับมีคนไทยนะครับมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของชาวเวียดนามคนนี้นะครับ FIVB ชอบสาวไทยและคนไทยก็ซื้อวอลเลย์บอลทีวีมากที่สุดในโลกก็คนนี้นะครับมาเม้นปั่นนะครับในโพสต์ของเวียดนามนะครับและมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้โพสต์นี้ว่า FIVB เป็นทาสของไทยใช่ไหมและคนไทยคนเดิมนะครับมาตอบกลับว่ามีปัญหาอะไรกับฉันหรอและชาวเวียดนามคนเดิมนะครับมาตอบกลับในเม้นตรงนี้ว่าอินเทอร์เน็ตของคุณช้าหรือเปล่าทำไมฉันพูดแบบนั้นแต่คุณไม่เข้าใจต้องไปพบแพทย์หรือไม่และคนไทยคนนี้นะครับมาตอบกลับว่าฉันเข้าใจว่าคุณนิสัยไม่ดีชาวเวียดนามคนเดิมนะครับไม่ยอมนะครับมาตอบกลับว่าฉันแสนดีทำไมคุณถึงคิดว่าฉันนิสัยไม่ดีล่ะและคนไทยคนนี้นะครับมาตอบอีกนะครับเพื่อนคนเวียดนามคนอื่นๆที่ดีแต่ไม่ใช่คุณและไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับโดยชาวเวียดนามคนนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยแค่โชคดีมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนกันและคนนี้นะครับมาตอบกลับใต้เมนูว่าคุณอิจฉาไทยตลอดกาลและคนนี้นะครับมาตอบเสริมอีกว่าคุณไม่ควรพูดแบบนั้นและชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับอีกว่าคุณสามารถไปเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้นะคอมเมนต์ต่อไปเลยครับอะไรที่เป็นกระแสสื่อก็มักจะทำเพื่อเรียกยอดไลค์และยอดวิวและมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับใต้เมนูว่าพูดถูกแฟนวอลเลย์บอลไทยให้การสนับสนุนดีมากคอมเมนต์ต่อไปเลยครับเพราะว่าไทยเป็นทีมที่น่าปลื้มมากไงซึ่งคอมเมนต์ถัดไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมปกครองโดยการเมืองไม่มีอะไรให้ดูแล้วฉันก็ไม่ชอบทีมชาติไทยด้วยและมีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับใต้เมนูว่าบางทีพวกเขาแค่ต้องการยอดไลค์เท่านั้นซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาคอมเมนต์อีกว่าเพราะทีมชาติไทยพวกเธอน่ารักทั้งนั้นไงอย่าไปใส่ใจกันเลยคอมเมนต์ต่อไปครับแฟนๆชาวไทยชอบวอลเลย์บอลเป็นชีวิตจิตใจคอมเมนต์ต่อไปครับหลังวอลเลย์บอลเนชั่นลีกไทยมีแฟนๆเพิ่มขึ้นเยอะถึงแม้จะเสียแต้มหรือว่าแพ้ก็ตามแต่ก็ยังมองโลกในแง่ดีและยิ้มแย้มได้คอมเมนต์ต่อไปครับเกลียดคนไทยที่ยิงยโสมาดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนกันและหลังจากเมนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับอีกว่าความโกรธจะทำให้ชีวิตคุณล่มจมและชาวเวียดนามคนนี้นะครับมาตอบกลับในเมนี้อีกว่าแค่บางคนครับคนไทยส่วนน้อยเท่านั้นที่นิสัยไม่ดีและไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าแล้วคลิปไหนที่ทำเกี่ยวกับไทยแล้ววิวไม่สูงบ้างล่ะคอมเมนต์ต่อไปครับใช่ช่องใน YouTube ก็จะมีแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเยอะหน่อยนะคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาเตี้ยกว่าตุรกีแต่ตีและบล็อกบอลโดยไม่แพ้ใครเลยรอบที่แล้วยังชนะจีนได้ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าขอโทษนะแต่ฉันไม่สนใจคอมเมนต์ต่อไปครับก็เหมือนกับที่เวียดนามคลั่งไคล้ฟุตบอลการแข่งขันระดับนานาชาติที่ออกอากาศเมื่อวันก่อนและวันถัดไปก็ยอดวิวหลักล้านคอมเมนต์ต่อไปครับตอนนี้คลิปที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยทะลุ1ล้านวิวหลายคลิปแล้วนะ
ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าก็สาวไทยทำให้แฟนวอลเลย์บอลอาเซียนเอเชียมีความสุขมันเลยไม่แปลกใจนักหรอกเพราะมันหายากที่ทีมที่เป็นรองจะสามารถชนะทีมระดับโลกอย่างตุรกีได้เมื่อชนะขึ้นมาได้มันก็จะเป็นกระแสซึ่งเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกตราบใดที่เรายังไม่ชนะพวกเขาอีก10ปีก็ยังไม่ชนะหรอกนะคอมเมนต์ต่อไปครับคุณประหลาดใจหรือคุณกำลังเศร้าช่วยบอกฉันทีและในคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่ลงทุนในทันทีแม้กระทั่งการจะไปคว้าเหรียญทองซีเกมก็ทำไม่ได้หวังที่จะชนะก็ไปไม่ถึงเรายังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านอาเซียนแม้ว่าพวกเขาจะว่ายน้ำไปสู่ทะเลกว้างแล้วแต่เรากลับวนเวียนอยู่กับที่ซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยชนะตุรกี 3-2 เซตแต่ไทยก็แพ้เบลเยียม 0-3 เซตด้วยเช่นกันนั่นคือสิ่งที่วอลเลย์บอลเป็นและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าไม่รู้สิแต่ฉันชอบนะที่ FIVB ให้ความสนใจกับทีมในเอเชียของเราครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามที่มีความรู้สึกต่อประเด็นดังกล่าวนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ